งแล้วค่ะโมร็อกโกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองราบัตนะคะก็คือบินโดยสายการบินอียิปต์แอร์จากสุวรรณภูมิมาที่ไคโรใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงต่อจากนั้นก็รอเปลี่ยนเครื่องนะคะจากไคโรมาที่คาสบังกาอีก5ชั่วโมงขับจากสนามบินมาที่ราบัตซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะก็2ชั่วโมงค่ะแล้วจะทำการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกก็คือพระราชวังหลวงข้างหลังที่เราเห็นนี้นะคะก็หลวงตามชื่อเลยค่ะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพราะว่าเป็นพระราชวังที่พระมหากษัตริย์อาศัยอยู่จริงนะคะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์มูฮัมหมัดที่6เป็นพระมหากษัตริย์คนปัจจุบันนะคะหลังนี้นะคะก็คือเป็นที่ฝังศพของพระมหากษัตริย์มูฮัมหมัดที่5เข้าไปข้างในค่ะจะเจอทั้งหมดอยู่3หลุมนะคะก็คือตรงกลางเนี่ยจะเป็นมูฮัมหมัดที่5ก็คือคิงคนที่มีความสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นคุณพ่อหรือว่าที่เรียกกันว่าฮัสซันที่2แล้วก็ขวามือจะเป็นหลุมนะคะข้างในสวัสดีตอนเช้าค่ะโปรแกรมวันนี้นะคะที่แรกก็คือมาดีน่าในราบัตก็คือจะเป็นเมืองสีฟ้าขาวที่เราเห็นด้านหน้านี้นะคะมาดูกันค่ะก็คือเป็นบ้านที่ทุกวันนี้มีคนอยู่จริงมีร้านขายของมีประตูนะคะตอนนี้เขายังปิดกันอยู่นะคะตอนกลางวันจะมีร้านขายของมากแต่คือตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่นะคะแล้วนะคะเมืองแมกเนสเรามาจากราบัตมาที่เมืองแมกเนสใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะที่นี่จะเป็นประตูเข้าเมืองแมกเนสค่ะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกนะคะก็สังเกตได้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะบัมมัสซูนะคะเป็นประตูที่สวยที่สุดในเมืองแมกเนสนะคะถ้ามาแมกเนสแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับประตูนี้ก็คือมายังไม่ถึงนะคะโดยฝั่งตรงข้ามข้างหลังค่ะจะเป็นตลาดพื้นเมืองนะคะที่นี่เด่นดังก็คือน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็วายนะคะมาที่นี่ถ้าจะซื้อวายต้องดูว่าผลิตที่แมกเนสหรือเปล่านะคะจากประตูบัมมัสซูนะคะเดินไม่ไกลนะคะก็จะเข้าสู่เมดีน่าของแมกเนสก็จะมีมัสยิดที่เก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะคะโดยเข้ามาจะเห็นเลยจะมีน้ำพุธรรมชาติซึ่งมีตั้งแต่เดิมแล้วนะคะธรรมชาติสะอาดก็คือว่าเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะละหมาดต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีที่ละหมาดของอิหม่ามจะเป็นผู้นำในการละหมาดส่วนห้องโถงใหญ่ๆนะคะถ้าเข้าไปใกล้ๆก็จะมองเห็นว่าเป็นที่เก็บศพนะคะของผู้สร้างเมืองนี้ชื่อมันซูนะคะโดยที่เข้าไปจะเห็นทั้งหมด4โรงศพนะคะก็คือมีมันซูมีลูกชายมีหลานนะคะแล้วก็มีภรรยานะคะThank you.
มันคืออะไรบ้างดีว่าอย่างไรหวานมากหวานไม่เชื่อหวานมาก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 ค่ะขนมหวานนะคะขนมหวานคนที่นี่แล้วก็ร้านนี้เป็นร้านเด่นร้านดังประจำเมืองเฟสนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกเยอะเลยดูดิเยอะมากที่เลือกอร่อยไหมคะไม่รู้ค่ะอร่อยแล้วกินแล้วเชมอันนี้แพงสุดแล้วอร่อยสุดอันไหนอ่ะอ๋อมาขอชิมอันแพงนะคะโอ้มันเหนียวหนึบมากเลยค่ะครับทำด้วยอัลมอนด์มันจะอร่อยเนาะน่าลองหวานอร่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่ดีนะคะเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยเราจะเจอหนังที่เขาฟอกสีหนังอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นต้องมินนี่นะคะและข้างหลังนี่นะคะก็คือไฮไลท์ของเมืองเฟสถ้ามาเฟสแล้วไม่มาที่นี่ก็คือเหมือนมาไม่ถึงเมืองเฟสนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกมีที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะก็คือบ่อฟอกสีหนังตามธรรมชาติเลยค่ะข้างหลังนี้เลยค่ะนะคะเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าถ้าเราอยากจะขอพรอะไรแล้วให้เป็นจริงให้เอามือวางไปเลยค่ะตามช่อง5นิ้วนะคะแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปแล้วพรที่ขอนั้นจะเป็นจริงนะคะลองมาดูกันขออธิษฐานก่อนนะคะตรงนี้นะคะเป็นโรงศพของที่นี่ค่ะโดยผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้ผ้าพันแต่ว่าถ้าสำหรับผู้หญิงจะเป็นโรงศพนี้นะคะแต่ถ้าย้อนไปข้างหลังจะเป็นโรงงานทำเป็นเหมือนสำหรับพิธีการแต่งงานนะคะสวยงามอลังการร้านทำงานแต่งงานกับร้านโรงศพใกล้กันนะคะที่นี่จะแปลกๆนะคะและข้างหลังนี้นะคะก็คือ Royal Palace ก็คือเป็นพระราชวังประจำเมืองเฟสนะคะโดยมีทั้งหมด7ประตูซึ่งตามหลักความเชื่อที่ว่าสวรรค์7ชั้นก็ต้องมีประตู7ประตูนะคะที่นี่นะคะคือจุดชมวิวเมืองเฟสที่เมื่อวานเราเดินกันในตลาดเก่งมากนะคะที่เราเดินกันในเมืองใหญ่ๆขนาดนี้ก็คืออยากจะโชว์ให้ดูค่ะว่าเมื่อวานเราไปเดินตรงไหนกันก็คือเห็นมัสยิดแท่งใหญ่ๆตรงนั้นไหมคะแล้วก็มีหลังคาสีเขียวข้างล่างอันนั้นคือมัสยิดควินาลีนนะคะที่บอกว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นที่สอนหนังสือณปัจจุบันเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็มองไปข้างหลังนั้นอีกก็จะเป็นทินารีนหรือคือบ่อฟอกสีหนังที่เรายืนถ่ายรูปกันเมื่อวานสุดยอดค่ะวิวสวยมากThank you.
ู่ที่เมอร์ซูก้านะคะก็คือเป็นโรงแรมกลางทะเลทรายตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งมื้อเย็นนะคะเราจะกินกันท่ามกลางแสงโรแมนติกนะคะข้างนอกพระจันทร์เต็มดวงโรแมนติกมากค่ะพรุ่งนี้เราจะไปคีอูดกลางทะเลทรายดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะไฮไลท์มาแล้วไม่คีอูดก็มาไม่ถึงโมร็อกโกนะคะมืดๆนี้นะคะไม่ใช่ตอนกลางคืนตอนนี้เวลา6โมงแต่ว่ายังมืดอยู่ตอนนี้ที่เรายืนรออยู่ตรงนี้ก็คือรออูฐค่ะเดี๋ยวอูฐจะพาเราไปดูพระอาทิตย์แสงแรกแห่งทะเลทรายซาฮาราที่นี่นะคะนี่ค่ะเตรียมพร้อมกันหมดเลยตื่นกันกี่โมงคะคุณพี่ตีสามแต่ละคนหน้ามาแบบว่าเต็มนะคะก็พร้อมนะคะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมเรามาเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นก็โอเครู้สึกว่าสวยนะคะเพราะรอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะยามเช้าของซาฮาราจะพูดถามเจ๊ติดใจอีจี้ไทยตั้งแต่ไปจอแดนแล้วค่ะอย่างก็เลยเลือกมาอีจี้ไทยอีกรอบนึงค่ะนี่แล้วเราก็จะไปด้วยกันตลอดไป next trip ที่ไหนดีค่ะตุรกีไปไหมยังคะยังค่ะได้เลยต้องไปนี่ค่ะดร.แก้วเป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะนี่ไปโพกหน้ามาค่ะไม่ยอมแพ้ผู้ชายโพกผ้าให้นะคะเตรียมพร้อมมากค่ะเนียนมากค่ะนี่ค่ะพี่สุพลดีกว่าพี่เคยที่อุ่นหรือยังคะเคยครับเคยแล้วนะคะที่ไหนที่ชุนหวนไปชุนหวงไปที่ประเทศจีนครับทางสายเหมยอ๋ออุดจะไม่เหมือนกันนะคะทะเลทรายก็รู้สึกไม่เหมือนกันที่นั่นมีกี่โหนกที่นั่นสองโหนกชายน่าจะโหนกเดียวโหนกเดียวที่นี่ก็โหนกเดียวเหมือนกันนะคะนิ่มนิ่มหนกนิ่มๆไม่ใช่มันเดินนิ่มนิ่มเรากำลังคุยกันเรื่องหนกอะไรหนกนิ่มๆอะไรหนกมาตั้งแต่เมื่อนะคะตอนนี้เริ่มสว่างแล้วค่ะพอถึงจุดที่เราจะต้องมานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอูดอยู่ข้างล่างเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาบนสันทรายที่สูงที่สุดนะคะตอนนี้ทุกคนก็รอเวลาที่จะให้พระอาทิตย์ขึ้นเพื่อที่จะเก็บภาพแห่งความประทับใจสวยค่ะสวยมากทุกคนตื่นเต้นมากวันนี้ก่อนจะออกเดินทางไปเมืองวัสเซตนะคะขออำลาอาลัยซาฮาราแห่งนี้ด้วยวิวสวยๆนะคะก็คือสระว่ายน้ำกลางโรงแรมกลางทะเลทรายเลยค่ะ Amazing ไหมคะทะเลทรายแต่มีสระว่ายน้ำสวยงามนะคะสวยงามมากเลยโรงแรมนี้แนะนำนะคะโรงแรมชื่ออัลเบิร์ตดูซูทค่ะจ
จากเมืองซูค่านะคะขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ถึงเมืองทินเฮียนะคะข้างหลังนี่เลยค่ะเป็นคาบาสนะคะเป็นบ้านที่สร้างจากดินนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของคนยิวแต่ณปัจจุบันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะคะแต่คือทางรัฐบาลเนี่ยก็คืออยากจะเก็บให้เป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนอาศัยอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ข้างหลังนี้เขียวๆนี่ค่ะเราจะเรียกว่าโอเอซิสเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายภูเขาทรายนะคะถ้ามีสีเขียวเกิดที่ไหนตรงนั้นเราจะเรียกว่าตรงนั้นคือเป็นโอเอซิสนะคะแล้วก็แหล่งรายได้ของคนที่นี่ก็คือจะเป็นการเพาะปลูกจากพื้นที่ข้างล่างนี้นะคะจากเมืองทินเฮียนะคะเราขับต่อมาที่เมืองทาดากอตรงนี้นะคะจะมีภูเขาหินสองข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็มีแม่น้ำใสไหลเย็นไหลผ่านนะคะเราแวะมาทานข้าวที่นี่นะคะก็เป็นทาจีนไก่แหล่งท่องเที่ยวที่นี่จะฮอตฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนเขาไต่เขานะคะนี่เลยสวยมากหินสองฝั่งซ้ายขวานะคะอากาศดีมากเลยค่ะที่บอกว่าคือทุกวันเราต้องละหมาดวันละ5รอบแล้วก็เขาก็บอกว่ามันจะเป็นตัว L double L ก็คือโค้งไปโค้งละหมาดเสร็จแล้วก็หัวลงก็คือเป็นวิธีการละหมาดของเขาเป็นเป็นลักของเขา Fatima you can bring spices elevator yeah it's like elevator elevator yeah, เป็นลิฟต์สมัยปัจจุบันนะขนอะไรต้องขนขึ้นขนลงทางช่องนี้นะคะเหมือนตอนเราอยู่หอใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นคือจะให้จะเดินขึ้นเดินลงทุกวันคงไม่ไหวแต่คือเวลาเขาจะเอาของอะไรเขาก็จะมีล่อแล้วก็สาวกันขึ้นสาวกันลงนี่นะคะจะเป็นฉากที่ทำเรื่องบทบัญญัติสิบประการนะคะแต่คือตอนนี้เขาจะปรับทำเป็นเรื่องคิงตุสหรือตุตันคาเมนนะคะนี่ค่ะจะเป็นฉากหนึ่งที่คิงตุสเป็นที่อาศัยของหมู่บ้านนั้นนะคะคือไอซ์เบนฮาดูเป็นบ้านดินนะคะที่ใหญ่ที่สุดโดยเขาจะมีเรื่องเด่นเรื่องดังก็คือเป็นที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Gladiator ค่ะตลาดดิจมาเอฟแนนนะคะมามาลาเคชแล้วไม่มาตลาดนี้ไม่ได้นะคะก็เหมือนยังมาไม่ถึงมาลาเคชนะคะมาที่นี่ห้ามพลาดที่จะดื่มน้ำส้มคั้นแก้วละ4ดีแฮมนะคะแล้วก็จุดนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือเป็นร้านกาแฟนะคะที่สามารถมองเห็นตลาดทั่วเลยถ้าจะเดินให้ครบนี่ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่คือทางลัดมาดูข้างบนจะได้เห็นทุกอย่างครบหมดเลยนะคะในตลาดนี้นะคะก็มีโชว์งูมีลิงแต่ต้องถ้าจะถ่ายรูปต้องจ่ายตังค์นะคะมีอาหารขายนะคะจะอยู่โซนนู้นจะเป็นอาหารเยอะเลยนะคะอาหารพื้นเมืองที่นี่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะข้อควรระวังที่นี่ก็คือตอนที่เราถ่ายรูปนะคะงูโชว์ลิงโชว์เนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยเขามีการฝึกหัดสัตว์เลี้ยงมาดีเพราะฉะนั้นก่อนถ่ายนะคะต้องทำการตกลงกันก่อนว่าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นี่จะมีปัญหามากกับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าพอจ่ายตังค์แล้วมันไม่พอค่ะ
เขาก็จะขออีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องต่อรองกันก่อนนะคะวันใหม่ของวันนี้นะคะเริ่มต้นทริปที่มาจอดีนมาจอรี่นะคะเป็นบ้านของยิปแซงลอแรงค่ะในเมืองมาราเคชนะคะโดยที่บ้านหลังนี้เนี่ยคือจะมีสีที่เด่นๆก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองนะคะสีแม่สีสวยมากแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีต้นไม้เยอะมากเป็นที่เดียวนะคะในโมร็อกโกที่เราจะเห็นสถานที่สวยๆเต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะที่นี่ที่เดียวห้ามพลาดเลยค่ะในมาราเคชก็คือพระราชวังบาเฮียค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่นี่ก็คือเพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการสู้รบนะคะโดยที่จะมีแขกมาหานะคะใครที่มารอเนี่ยเขาก็ต้องมารอโดยการที่จะต้องแบ่งแยกตามชนเผ่าหรือเชื้อชาตินะคะโดยที่ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสำหรับคนมุสลิมนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นคนยิวเพราะว่าจะเห็นสัญลักษณ์ตรงกลางว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนยิวส่วนขวามือนี่จะเป็นของชนเผ่าบาเบอร์นะคะชนเผ่าพื้นเมืองของคนโมร็อกโกที่นี่นะคะเข้ามาข้างในนะคะสวยมากโดยสถาปัตยกรรมตอนนั้นเนี่ยจะไม่มีรูปสัตว์เลยก็จะมีแค่รูปดอกไม้นะคะสังเกตว่าบนเพดานนะคะจะมี2ชั้นอันนี้เป็นหลักการการระบายอากาศของสมัยก่อนนะคะเนื่องจากว่ามาราเคชเนี่ยคืออากาศร้อนเขาก็เลยมีหลักการแบบนี้นะคะและที่นี่นะคะคือคิงฮัสซันที่2มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโมร็อกโกนะคะใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากเมกกะและมะดีนานะคะโดยสถานที่แห่งนี้สามารถบรรจุคนได้ประมาณร่วมแสนค่ะใหญ่มากนะคะสุดท้ายแล้วจบทริปที่นี่แล้วนะคะก็คือสุดท้ายที่เริ่มทริปมาทั้งหมดในทริปของโมร็อกโกนะคะจะเป็นทริปทั้งหมด9วัน6คืนแล้วก็มาจบทริปที่นี่สวยหรูค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทอีจี้ไทยนะคะขอฝากไว้ด้วยบริษัทอีจี้ไทยไม่ได้ทำแค่โมร็อกโกนะคะยังมีอีกหลายเส้นทางในดินแดงตะวันออกนะคะก็จะมีอียิปต์จอร์แดนตุรกีดูไบนะคะและโมร็อกโกค่ะขอบคุณมากค่ะ